สวัสดีครับมาดูรถถังรัสเซียระเบิดพี่น้องภาพนี้ได้มาจากสำนักข่าวของเชอร์นิคอฟของยูเครนเขาเผยแพร่ถ้าไม่ยอมเป็นแบบนี้พี่น้องถ้ารัสเซียไม่ยอมจะถูกบอมแบบนี้เลยเนี่ยถ้ายอมก็รอดแต่ถ้าไม่ยอมเราก็สู้กันต่อยูเครนเนี่ยเขาก็ยังยืนยันหนักแน่นคำเดิมนะถ้ามึงไม่ยอมกูก็สู้ต่อเรื่องอะไรจะให้คนเอาปืนมาจี้บังคับเอาที่ดินของตัวเองใช่ไหมทั้งที่ตัวเองก็มีตำรวจมีทหารมีอาวุธต่างชาติสนับสนุนเต็มประเทศเขาขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาให้เต็มที่ใช่ไหมเรื่องอะไรเขาจะยอมเขาขนอาวุธมาให้เพียบสู้ก็สู้ใช่ไหมยูเครนเขาบอกว่าสู้ก็สู้สิมาถึงขั้นนี้แล้วบ้านเมืองก็เสียหายจนไม่รู้จะเสียหายยังไงแล้วลูฮันโดเนตซาปอริเซียแล้วก็นิโคยาเลฟเคอร์ซอนโอเรชามันเสียหายหมดแล้วนะพี่น้องเสียหายจนพูดง่ายๆยูเครนเขาบอกว่ากูไม่มีอะไรจะเสียแล้วกูไม่มีอะไรจะเสียแล้วกูก็สู้เต็มที่ใช่ไหมยูเครนเขาก็เลยต้องสู้แบบเต็มที่หัวเด็ดตีนขาดเขาก็ไม่เสียดันชอบทำที่จะปกป้องกันทรัพย์สินของตัวเองใช่ไหมก่อตั้งประเทศมาแล้วก็มีคนมาบอกนะพี่น้องเขาบอกว่าห่วงแต่ศักดิ์ศรีมึงจะบ้าป่ะนี่ห่วงแต่ศักดิ์ศรีถ้าโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายขนาดนั้นไม่จำเป็นต้องตั้งกองกำลังทหารมาหรอกถ้ามึงบอกว่ามันเจรจาได้มึงลองไปเจรจาดูสิอะถ้ามันเจรจาง่ายขนาดนั้นโลกทั้งโลกเขาจะก่อตั้งกองทัพมารักษาประเทศทำไมถ้ามันง่ายขนาดนั้นไปด่ายูเครนพี่น้องหาว่ายูเครนไม่ยอมเจรจาไม่ลองไต่ตองดูดีๆนะที่มันเกิดสงครามอยู่ตอนนี้มึงมาลุกลานไม่ใช่ว่ายูเครนไม่เจรจามึงมาลุกลานไม่ใช่ว่ายูเครนเขาไม่เจรจายังมีหน้ามาด่ายูเครนอีกหาว่าลบทำไมลบเพื่อใครตายเพื่อใครจริงๆมันด่าตั้ง30นาทีเลยนะพี่น้องผมด่ามันยังไม่ถึง7นาทีเลยมันด่าเนี่ยโดนบอมเนี่ยมึงสู้กูก็สู้ยูเครนก็บอกพี่น้องมึงสู้กูก็สู้มาถึงขั้นนี้แล้วใช่ไหมไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่พ่อแม่พี่น้องลูกเมียญาติโกโหติกาก็เสียชีวิตเพราะภัยสงครามเสียชีวิตเพราะลูกเพราะว่ารัสเซียมาลุกรานใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างกูเสียไปหมดแล้วเรื่องอะไรกูจะยอมใช่ไหมมึงแทนที่จะมีจิตสามัญสำนึกนะมึงมาลุกรานแทนที่มึงจะมีจิตสำนึกจริงแล้วพี่น้องไอ้คนที่มันมาพูดนะมึงทำไมบอกทำมึงทำไมไม่บอกให้รัสเซียมันหยุดอ่ะมึงจะมาอ้างนั่นอ้างนี่มึงอยากจะมาปล้นประเทศคนอื่นนะมึงยังบอกว่ายูเครนไม่ยอมเจรจามึงมาลุกรานทำไมไม่พูดถึงมึงขนกองกำลังเข้ามาในยูเครนทำไมมึงไม่พูดถึงถ้ามันง่ายขนาดนั้นนะไม่จำเป็นต้องมีทหารหรอกส่งมึงคนเดียวไปเจรจายังมีหน้ามาด่ายูเครนว่าไม่ยอมเจรจามึงจะบ้าหรือเปล่าเขาเจรจากันเป็น10รอบแล้วยูเครนเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไปอยู่นาโต้มันผิดตรงไหนยืนยันว่าจะไปอยู่นาโต้เป็นสิทธิ์ของเขาใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าเจรจาเป็น10รอบเจรจามาตั้งแต่พ.ศ.2013นะพี่น้องยูเครนเขายื่นคำขาดไม่ใช่ยื่นคำขาดเขายืนยันคำเดิมว่าเขาต้องไปอยู่ที่นาโต้พอเขาต้องการบริหารประเทศพูดง่ายๆอยากสลัดคาบรัสเซียอยากจะสลัดคาบคอมมิวนิสต์เขาก็ยืนยันคำเดิมนั่นคือเขาเจรจามึงก็ยังบอกเขาว่าเขาไม่ยอมเจรจามึงยังมาทอดยูเครนเนี่ยมันไม่ใช่มึงทำไมไม่ทอดคนที่มันขนกองกำลังเข้ามากูถามมึงทำไมไม่โทษคนที่มันขนกองกำลังเข้ามาห่วงแต่ศักดิ์ศรีลบทำไมตายเพื่อใครมึงพูดมาได้ยังไงกูถามจริงคำพูดแบบนี้นะถ้ามึงเกิดทันสมัยสมเด็จพระเจ้าตากนะถ้ามึงพูดให้สมเด็จพระเจ้าตากฟังนะกูว่าคอมึงกระเด็นออกจากบ่ามึงไปพูดคำนี้นะสู้ทำไมสู้เพื่อใครตายเพื่ออะไรถ้ามึงไปพูดกับคนหมู่บ้านบางระจันนะว่าคอมึงกระเด็นหลุดออกจากบ่าค
คอมึงแหละกระเด็นออกจากบ่าถ้าหากมึงไปพูดที่บ้านลมเก้านะในขณะที่ทหารไทยกำลังรบกับคนที่หมู่บ้านลมเก้านะมึงไปพูดว่ารบทำไมรบเพื่อใครห่วงแต่ศักดิ์ศรีทำไมไม่ยอมเจรจามึงนั่นแหละจะโดนลูกกระสุนของทหารไทยมึงบ้าป่ะเนี่ยเขาสู้เขารบเพื่อจะปกป้องรักษาประเทศชาติมึงก็ยังไปบอกมึงก็ยังมาด่าเขาว่าห่วงแต่ศักดิ์ศรีเขาเป็นทหารเขาเป็นประเทศเขามีทหารเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อจะปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเออถ้ามันง่ายอย่างที่มึงพูดนะเออเจรจากันมันจะได้จบแล้วมึงจะตั้งกองทัพมาทำไมมึงจะตั้งกองทัพมาทำไมก็เจรจาแล้วเจรจาไม่รู้เรื่องมันถึงได้ลบกันนะจริงๆมันยังไม่ได้ลบนะพี่น้องเริ่มต้นดมทีมันยังไม่ได้ลบนะรัสเซียมันขนกองกำลังเข้ามาก่อนนะวันที่24นะใครๆเขาก็รู้ๆกันทั่วโลกกันขนกองกำลังเข้ามามันใช่ไหมอยู่ดีขนกองกำลังเข้ามามันใช่ไหมเออขนกองกำลังมาเล่นงานคนอื่นยังมาด่าว่าเขาไม่เจรจาเขาเจรจามาตั้งแต่พ.ศ.2013แล้วมึงลองบวกลบคูณหารเนี่ยวันนี้ปีนี้มันพ.ศ.2022เขาเจรจามา9ปีแล้วมึงอย่ามาคุยเลยว่ามึงเจรจาแล้วสงครามมันจะสงบได้โอ้ถ้ามันง่ายขนาดนั้นมึงลองไปเจรจาดูสิมึงจะหาทางออกยังไงไปคุยกับนักรบยูเครนนะลองไปเจรจาดูไหมมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะพี่น้องอย่าไปคิดว่ามันง่ายนะถ้ามันง่ายขนาดนั้นไม่จำเป็นถ้ามันเจรจาได้สำเร็จรู้ล่วงด้วยดีไม่จำเป็นต้องมีกองทัพใช่ไหมเออคำพูดของมันนะพูดน่าเกลียดมากเลยพี่น้องลบทำไมลบเพื่อใครตายเพื่อใครห่วงแต่ศักดิ์ศรีใช่ไหมถ้ามึงไปพูดในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากมีชีวิตอยู่นะมึงอ่ะคอหลอกคอมึงอ่ะหลุดออกจากบ่าถ้ามึงไปพูดที่หมู่บ้านบางระจันนะสู้ทำไมลบทำไมตายเพื่อใครห่วงแต่ศักดิ์ศรีมึงไปพูดแบบนี้นะกับคนหมู่บ้านบางระจันนะคอมึงก็หลุดออกจากบ่าเหมือนกันมึงไปพูดที่บ้านลมเก้าทหารไทยก็ต้องเอาลูกตะกั่วให้มึงกินเขาสู้เพื่อจะปกป้องรักษาประเทศชาติมึงอยากเป็นคอมมิวนิสต์ขนาดนั้นเหรอมึงอยากเป็นมึงก็ย้ายสมรควงไปดิไปอยู่ที่คอมมิวนิสต์ดิเอออยู่ประเทศประชาธิปไตยก็อยากเป็นคอมมิวนิสต์มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ย